สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็กลับสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องหลาชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหลาชจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีแก้เพจโตนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับอัปเดตไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆนะครับเราก็จะมีวิธีแก้ไขมาฝากเพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปดูว่าเพจโตของเราอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นเวอร์ชันใหม่ให้เพื่อนๆไปอัปเดต ตัวเพสโตเองนะครับไปอัปเดตตัวของเพสโตนะครับกดเข้าไปที่เพสโตนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมาหน้านี้ใช่ไหมครับมันจะมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปกดตรงนี้นะครับที่โลโก้บุงบนขวาของเรานะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมองหาคําว่าการตั้งค่าเห็นไหมครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่คําว่าเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับตรงนี้นะครับ กดเข้าไปที่คําว่าเกี่ยวกับนะครับแล้วมันจะมีคําว่าอัปเดตเพสโตอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็กดอัปเดตตรงนี้นะครับแต่ของนายช่างจนอัปไปแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้อัปนะครับมันจะขึ้นดาวน์โหลดและติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดติดตั้งตรงนี้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะอัปเดตเพสโตให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยนะครับไปดาวน์โหลดแอ นะครับดาวน์โหลดแอปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปิดหน้านี้นะครับอย่าลืมปิดแบบนี้นะครับปิดไปแบบนี้นะครับไม่ให้ไม่ต้องให้มีแอปใช้ล่าสุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับถ้ายังไม่ได้อีกนะครับให้เรานะครับมาที่การตั้งค่านะครับเราจะไปล้างนะครับล้างเพลย์สโตม่นั่นเองนะครับไปที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บมาที่คําว่าแอป นะครับมาที่คําว่าแอปกดเข้าไปนะครับที่คําว่าแอปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปหาเพสโต้นะครับเลื่อนลงไปหาเพสโต้เลยนะครับอ่านี่นะครับกดเข้าไปที่เพสโต้นะครับพอกดเข้ามาให้มาที่คําว่าที่เก็บนะครับกดที่คําว่าที่เก็บนะครับแล้วให้กดลบแคสด้านล่างนะครับแล้วก็กดจัดการข้อมูลนะครับ พอกดลบ,ลบแคสกดจัดการข้อมูลเสร็จปุบ๊บให้เพื่อนๆปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับแล้วค่อยกลับมาอัปเดตแอป,ปอีกทีหนึง่งนะครับส่วนมากทําแบบนี้จะหายนะครับถ้าใครที่ไม่หายก็คอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปนะครับหรืออาจจะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปให้นายชุนนที่ f a c e b o o k Fanpage น,นะครับลิงก์ก็อยู่ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไหนช่างจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ